ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนความรักที่รอคอยแต่ไม่เคยสมหวังของเจ้าหญิงแห่งพระราชวงศ์จักรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์เป็นพระธิดาองค์โตในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชกับหม่อมเลี่ยมสกุลเดิมสุภสิทธิ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์แรกประสูติทรงฐานนันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าพระบิดาทรงออกพระนามพระองค์ว่าหญิงทิพย์ประสูติณวังบุรพาภิรมย์เมื่อวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2428พระนามหม่อมเจ้าทิพยสัมพันธ์พานุพันธ์นั้นได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพราะพระองค์ทรงมีความใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มาตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์เพราะโปรดให้ตามเสด็จรัชกาลที่5ประพาสหัวเมืองด้วยเสมอกล่าวกันว่าท่านหญิงที่เป็นกุลสตรีที่มีพระสิริโฉมงดงามเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่ฝ่ายในพึงจะมีหลังจากการเกศากันได้ไม่นานนั้นท่านหญิงทิพย์ได้เข้าไปฝึกหัดงานชาววังอยู่ในสำนักของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์สุนทรศักดิ์กัลยาวดีกรมขุนสุพรรณภาควดีต่อมาภายหลังการถึงแก่กรรมของหม่อมแม้นในปีพุทธศักราช2439ท่านหญิงทิพย์จึงได้ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลความเรียบร้อยของวังบุรพาภิรมย์แทนซึ่งในเวลาต่อมาหม่อมเจ้าทิพยสัมพันธ์ได้พิเศษสมรสกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2443ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสังในพิธีอภิเษกสมรสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังแล้วในค่ำวันเดียวกันนั้นเองยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าพันนารายและเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ออกไปส่งตัวท่านหญิงทิพย์ที่วังนางเลิ้งซึ่งเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานให้เป็นที่ประทับอีกด้วยโดยที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหม่อมเจ้าหญิงทิพยสัมพันธ์นั้นมีพระโอรส3พระองค์คือ 1. หม่อมเจ้าเกียรติอาภากร 2. หม่อมเจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาอาภากรต่อมาคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาและ 3. หม่อมเจ้ารังสียากรอาภากรแต่เรื่องราวความรักครั้งนี้กลับไม่ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้นทรงทุ่มเทให้พระภาระหน้าที่จนไม่ได้เสด็จกลับมาที่วังนางเลิ้งเป็นเวลายาวนานติดต่อกันมีหนำซ้ำภายหลังพระองค์ยังทรงมีหม่อมเล็กๆอีกด้วยและด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองจึงทำให้หม่อมเจ้าหญิงทิพยสัมพันธ์ซึ่งมีพระชันษาได้เพียง23ปีทรงเกิดน้อยพระทัยขึ้นในขณะที่หม่อมเจ้ารังสียากรพระโอรสองค์เล็กของพระองค์มีพระชนมายุได้เพียง 1,000 ษาจึงได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อหม่อมเจ้าหญิงทิพยสัมพันธ์ได้เสวยยาพิษเพื่อปลงพระชนพระองค์เองเมื่อวันที่26กรกฎาคมปีพุทธศักราช2451ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในจดหมายแห่งราชกิจรายวันโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้เวลาเช้า5โมงเศษหม่อมเจ้าทิพยสัมพันธ์ในกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์สิ้นชีพวิตักษัยเพราะเสวยยาพิษซึ่งภายหลังการสิ้นชีพิตักษัยของหม่อมเจ้าหญิงทิพยสัมพันธ์แล้วสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชพระบิดาของพระองค์ได้มีพระนิพนธ์กลอนที่แสนเศร้าแต่งดงามขึ้นมาบทหนึ่งเพื่อแสดงถึงความเศร้าโศกเสียพระทัยในการที่พระองค์ต้องสูญเสียพระธิดาอันเป็นที่รักโดยมีใจความตอนหนึ่งว่า
เขาไม่รักเราแล้วหนอพ่อจะเลี้ยงถึงเวียงวังเราก็มีที่อาศัยเขาไม่รักเราแล้วก็แล้วไปจะไปรักใครเขาใหญ่ให้ป่วยการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอัฐิของหม่อมเจ้าหญิงทิพยสัมพันธ์ขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์และแม้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชจะไม่สามารถลืมความสูญเสียในคราวนี้ลงได้แต่พระองค์ก็ทรงร่วมงานกระทรวงทหารเรือกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โดยไม่คำนึงถึงเหตุการณ์เรื่องราวในอดีตด้วยพระองค์ทรงตระหนักดีถึงประโยชน์ความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นสำคัญพระองค์จึงให้การสนับสนุนพระดำริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในฐานะที่ทรงเป็นเสนาธิการทหารเรืออยู่เสมอมาและนี่ก็คือเรื่องราวความรักของเจ้าหญิงแห่งพระราชวงศ์จักรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์นั่นเองถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ